ฉิดฉายบนพรมแดงเมืองคานฟ้าสายประวินสุดารูอินร่วมเดินพรมแดงเมืองคานครั้งแรกสวมชุดไทยเฉิดฉายดันซอฟต์พาวเวอร์สู่สายตาชาวโลกทำถึงทำซึ่งและสวยสง่าสุดๆนางงามดีกรี TOP 5 Miss Universe และนักแสดงหน้าสวยฟ้าสายประวินสุดารูอินปรากฏโฉมกลางพรมแดงในงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเมืองคานครั้งที่77ประเทศฝรั่งเศสด้วยชุดราตรียาวสีม่วงนำเสนอความเป็นไทยสู่สายตาชาวโลกแฝงด้วยความหรูหราและสง่างามสะกดทุกสายตาผ่านการตัดเย็บด้วยผ้าไหมโคราชเพิ่มลูกเล่นตัดสลับลวดลายด้วยผ้าไหมมัดหมี่ของจังหวัดชัยภูมิจากศูนย์ศิลปาชีพนะสวนจิตราลดาพร้อมด้วยเครื่องประดับจากแบรนด์ Matara Studio แบรนด์เครื่องประดับของคนไทยที่ได้รับความนิยมจากดาราฮอลลีวูดที่เลือกมาสวมใส่ในงานระดับโลกในรอบเวิลด์พรีเมียร์ของภาพยนตร์เรื่อง Marshall Romeo โดยเจ้าตัวเปิดใจว่ากับชุดนี้ฟ้าใสภูมิใจนำเสนอมากค่ะเพราะเราตั้งใจที่จะสวมใส่ชุดผ้าไทยบนพรมแดงครั้งนี้เพราะเราอยากจะให้ชุดนี้เป็นซอฟต์พาวเวอร์อยากให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าผ้าไทยของประเทศไทยของเราสวยงามมากขนาดไหนซึ่งมันก็เป็นผลนะคะเพราะหลายคนก็ถามว่าชุดที่เราใส่เป็นของแบรนด์อะไรพอเราบอกว่าเป็นชุดที่เราไปเลือกซื้อผ้าไหมไทยและให้ดีไซเนอร์ไทยออกแบบตัดเย็บให้เขาก็ตกใจบอกว่าชุดสวยมากเราได้ยินแบบนั้นเราก็ปลื้มใจค่ะในครั้งนี้ฟ้าใสไปในฐานะแบรนด์แอมบาสเดอร์ขององค์กรการกุศล Adventure of Humanity Founded by Michael Jackson 1999องค์กรที่ก่อตั้งขึ้นโดยคุณ Michael Jackson องค์กรช่วยเหลือเด็กยากจนและได้โอกาสค่ะถามว่ายังมีโปรเจกต์อะไรที่เมืองคานอีกไหมมีแน่นอนค่ะเพราะฟ้าใสยังมีอีกหลายโปรเจกต์เลยอยากให้ทุกคนรอติดตามนะคะ